สวัสดีมิตรแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยแต่ก่อนที่พูดถึงข่าวในวงการมวยโลกนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยกกี้ฟรีนะครับพักยกราคาสนามสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @py24 ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวของเพชรโกศลกรีนฟูดะยิมนะครับรองแชมป์โลกอันดับสูงหลากหลายสถาบันเลยก็รู้สึกว่าจะสูงสุดก็คืออันดับ2มั้งในสายของIBF หรือว่า WBO อะไรสักอย่างนี่แหละก็เพชรโกศลนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่ามีคิวจะชกที่ประเทศญี่ปุ่นกับทางด้านมาซาทากะทานิกุชิอดีตแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นนะครับในวันที่15ธันวาคมนี้ซึ่งล่าสุดนะครับทาง IBF เนี่ยได้มีคำสั่งแล้วนะครับว่าการชกระหว่างเพชรโกศลกรีนฟูดะยิมนักชกชาวไทยกับเราของเรากับทางด้านมาซาทากะทานิกุชินะครับที่จะชกกันในวันที่15ธันวาคมนี้จะเป็นการชกตัดเชือกรุ่น108ปอนด์ซึ่งผู้ชนะนะครับก็จะได้ชิงแชมป์โลกไฟบังคับทันทีกับมาซามิชิยามุกิแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นในไฟต่อไปซึ่งก็คู่นี้ก็ต้องบอกว่าไม่เคยคือเพชรโกศลเคยเจอกับทางแชมป์โลกมาแล้วเนาะก็คือมาซามิชิยามุกิแล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายน็อกไปในยกที่7ทางนี้ก็หากว่าเพชรโกศลชนะนะครับก็จะได้ชิงแชมป์โลกกับคู่ปรับเก่าอีกครั้งก็ไม่แน่ว่าในครั้งนี้เราอาจจะได้ลุ้นแชมป์โลกแล้วก็อาจจะล้างตาคืนมาซาบิชิยาบุกิก็เป็นไปได้ครับก็เป็นว่าเป็นกำลังใจให้เพชรโกศลสามารถเอาชนะในวันที่15ธันวาคมนี้ได้ชิงแชมป์โลกไฟบังคับต่อไปแล้วกันนะครับส่วนข่าวต่อมาก็คือข่าวของออสคาร์โคลาโซเนาะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานกเอาก็ล้มแชมป์โลกออสการ์โคลาโซก็ล้มแชมป์โลกกับนกเอาแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะนกนักชกไทยไปได้ในยกที่7ซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านออสการ์โคลาโซเนี่ยก็ได้เผยถึงความต้องการไฟต่อไปของเขานะครับโดยเขาก็บอกว่าอยากจะชกกับทางด้านเปโดทาดูดันแชมป์โลกในรุ่นเดียวกันในรุ่น105ปอนด์ในเส้นของ IBFเพราะว่าก็ต้องบอกกันว่าตอนนี้แชมป์โลกอีก2เส้นที่เหลือในรุ่น105ปอนด์เนี่ยก็เป็นของฟิลิปปินส์ล้วนๆเนาะก็คือเมลวินเยรูซาเล็มในสายของ WBC แล้วก็เปโดทาดูดันในสายของ IBF ซึ่งก็กับเมลวินเนี่ยออสการ์โคลาโซก็เคยชนะมาแล้วเนาะก็เอาชนะแบบขอยอมแพ้ไปในยกที่7ซึ่งส่วนกับทางด้านเปโดทาดูดันเนี่ยก็ยังไม่เคยชกกันทีก็เลยทำให้ทางด้านออสการ์โคลาโซเนี่ยก็อยากจะชกล้มแชมป์โลกกับเปโดทาดูรันเพื่อที่ว่าจะร่วมอันนี้พิเด็ดต่อไปในอนาคตอันนี้ก็เป็นความต้องการล่าสุดก็สอดคล้องกับทางด้านเปโดทาดูรันเหมือนกันนะครับที่ข่าวก่อนหน้านี้ก็บอกว่าก็รอเจอผู้ชนะในไฟล้มแชมป์โลกระหว่างน็อกเอาท์กับออสการ์คาราโซแล้วปรากฏว่าออสการ์คาราโซก็เป็นฝ่ายชนะแล้วก็มีความต้องการจะชกกับเปโดทาดูรันก็ไม่แน่ว่าคู่นี้อาจจะได้เจอกันในไฟล์ต่อไปก็เป็นไปได้ครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่อัตราต่อรองของคู่นายะอิโนเอะกับแซมพูดแมนนะครับที่จะชกกันในวันที่24ธันวาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นการป้องกันแชมป์โลกทั้ง4สถาบันหลักของนายะอิโนเอะเนาะซึ่งราคาล่าสุดก็ต้องบอกว่าแม่ค่อนข้างแพงมากๆเลยเนาะโดยราคาต่อรองคร่าวๆนี่ก็คือประมาณ11.1 ด้วยกันก็คือหากว่าแทงนายะอิโนเอะ100บาทนี่นะครับก็จะได้อยู่ที่100แทง100บาทเนาะน้อยมากๆเลย100กับอีก2บาท90สตางค์นี่คือแทง100เนาะหากว่าแทงฝั่งแฟมพูดแมนแทง100นะครับก็จะได้อยู่ที่1,100กับอีก50บาทก็เรียกได้ว่าราคานี่แม่ค่อนข้างขาดมากๆเลยมันมากกว่า 11.1 ซะด้วยซ้ำส่วนในเรื่องของราคาเสมอนะครับหากว่าแทงเสมอเนี่ยโอกาสซึ่งมันน้อยมากๆเขาก็เลยยกให้อยู่ที่ถึง 4-2 เท่าด้วยกันก็คือแทง100ก็จะได้ถึง 4,200 บาทกันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นราคาที่แม่แพงริบลิ่วเลยเนาะแทงฝั่งนายะ100เดียวได้เพียงแค่1รวมทุนแล้วนอกก็คือ100กับอีก2บาท90สตางค์นะ2บาท90สตางค์เท่านั้นนะก็ผิดกันมากเลยในเรื่องของราคาชกเนาะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอา3ข่าวในวงการมวยโลกล่าสุดมาอัปเดตให้ได้ฟังกันครับ